อนนี้เราก็ถึงร้านเสี่ยวเอ้อนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นร้านอาหารนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ากี่ตัวพี่2 วัน 3 วันนี้ก็ประเทศเริ่มเปิดแล้วโควิดก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่ตอนนี้เราจะอะไรยังไงยึกยักหลายรอบแล้วซอยตันมอไซค์ข้างหน้ามันจะคือมันจะเอายังไงโอ้โหแล้วซอยแคบมากครับท่านผู้ชมซอยมันเยอะนี่ครับมอไซค์เขาก็งงฮะยึกยึกยักจะเอายังไงจะไปซ้ายไปขวาจะไปทางไหนกันแน่ครับก็กำลังเดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ก็มา2 คนนะครับรถเต็มนะครับเอาเวนซ่าตัวเล็งมาไม่ไหวเดินทางประมาณ4 ชั่วโมงใช่ไหมพี่5 ชั่วโมงกว่าอ๋อแต่นี่เราออกมา2 ชั่วโมงใช่ไหมใช่ยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ต้องหวั่นช่วงนี้ก็ประเทศเริ่มเปิดแล้วโควิดก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่นิวนอร์มอลไงใช่มันก็ต้องเรียกเป็นอาจจะเป็นโรคแบบประจำรุ่นถิ่นแล้วมันเขาต้องอยู่กับเราอะเพื่อไงไม่มีหมดไปแต่แค่เราก็เหมือนเดิมใช่ไหมพี่ป้องกันตัวเองใช่ป้องกันตัวเองคือยังไงก็ไม่หมดไปอาจจะเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็ต้องอยู่กับมันใช่ไหมเหมือนเมื่อก่อนไข้หวัดใหญ่ก็วันนี้ไปส่งนะครับโบแม่พัดก็รุ่นท็อปสุดกับเครื่องรวยกาวนะครับลูกค้ามีเครื่องรีดอยู่แล้วนะครับสะดวกวันอาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็เลยมาส่งวันอาทิตย์นะครับปกติวันอาทิตย์เราหยุดใช่ไหมพี่วันอาทิตย์เราปิดแต่ให้ลูกค้าสะดวกมันแล้วแต่ลูกค้าครับมาวันไหนก็มาตั้งวันนั้นก็ลูกค้าแจ้งได้ครับเราก็จะหาคิวนะครับถึงแม้เราจะหยุดเราก็มาได้ใช่ครับแต่ว่าในด้านการติดต่อเราก็ยังไม่มีวันหยุดนะครับยัน4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มวันนี้ในเขตกรุงเทพก็มีเจ้าหนึ่งใช่ไหมพี่ไอ้กรุงเทพหรือสมุทรปราการก็มีส่งกรุงเทพอีกเจ้าหนึ่งครับวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับลูกค้าก็สะดวกวันนี้ก็ไปส่งเป็นโบแม็กพัทเหมือนกันนะครับก็พรุ่งนี้เราก็จะไปแพร่กันด้วยมา2 จุดนะครับก็คือแวะเอวตะลิกก่อนแล้วก็ไปแพร่โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้านะยี่โทรศัพท์เข้านะครับก็ไปส่ง2 ตัวนะครับตัวท็อปทั้งคู่เป็นโบแม็กพัทนะช่วงนี้จะโบแม็กพัทจะขายดีนะครับก็เป็นงานพิมพ์เสื้อเหมือนเดิมนะครับก็พรุ่งนี้เราก็มีส่งนะครับยูวีอันนั้นเป็นงานพิมพ์พวกสติกเกอร์นะทำเสื้อได้แต่ว่าต้องพิมพ์บนเฟซตัดส่วนที่ไม่เอาออกนะแล้วก็ไปรีดนะครับช่วงนี้งานชุกเลยงานชุกนะครับก็ตอนนี้เราก็เจอร้านอาหารเช้าเนาะชื่ออะไรนะเบอร์เกอร์คิงอ่ะเบอร์เกอร์คิงนะมันจะมีอาหารเช้าราคาแบบไม่หนักนะราคาไม่แพงมากกำลังถือว่าถูกเลยนะโจ๊กพวกอะไรพวกนี้นะก็ลองไปผ่านเบอร์เกอร์คิงช่วงเช้าก็ไปไม่ได้นะเมื่อก่อนไม่มีก่อนจะเป็นเบอร์เกอร์อย่างเดียวตอนนี้เริ่มมีแบบอาหารเช้ามีโจ๊กอะไรพวกนี้นะครับก็แวะทานกันได้นะครับสำหรับคออาหารเช้าทุกท่านนะครับราคาก็โจ๊กหมู39 บาทอะไรประมาณนี้นะโจ๊กเห็ดอะไรนะฮะเห็ดทัฟเฟิลเห็ดทัฟเฟิลนะครับก็ผมก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกเหมือนกันว่าเห็ดไอเห็ดนี้มันคืออะไรนะกิโลละเป็นแสนไปซื้อเลยไปซื้อมานะเฮ้ยโอ้กิโลละเป็นแสนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าข้อมูลก็ไม่แน่นมากก็ต้องพูดเยอะนะเดี๋ยวเข้าตัวแต่รู้ว่าเป็นเห็ดที่มีราคาสูงมากนะครับก็มีโจ๊กเห็ดนั้นด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ลองฮาร์ดกับโซ่เขาลองแล้วนะมันจะหอมๆครับอร่อยแต่กลิ่นหอมแต่มาเช้าเล่นตะล้อนเลยแต่มาเช้าปากลิ้นของเป่าแล้วเป่าอีกอ่ะมาเช้าก็มีอะไรนะฟิสติกก็อร่อยนะครับในเบอร์เกอร์คิงนะครับนอกจากเบอร์เกอร์แล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆให้เราเลือกอันนี้เราไม่ได้ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับแต่ว่ามาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อเขาเรียกขาเดินทางด้วยกันนะครับก็อาจจะแวะไปทานนะครับเป็นอาหารที่ไม่ต้องรอนะนะแบบสั่งมาปั๊บมาเลยได้ไวนะได้ไวก็นะครับลองดูไม่แพงนะครับกินได้ในครอบครัวอาหารที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอ
สวยเชียสีเขียวตัดชมพูหนาวเราเลยแล้วอ่ะไม่ถึงตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ยังสิยังอ้าวยังเหรอใกล้ถึงใกล้ถึงอุตรดิตถ์นี่หลังนี้แน่เลยสวยๆเนี่ยจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายอันนี้บ้านน่าจะเป็นน็อกดาวน์หรือเปล่าไม่น็อกบ้านสวยอยู่นะขบวนจอดยังไงเนี่ยนี่ลูกเห็นมันอยู่นี่นี่นะมั้งนี่มีเครื่องรีดพร้อมคือแต่เคยอยากลองอย่างนี้อย่างเงี้ยร้านที่เป็นซีสกีก็มาซื้อเราเยอะเลยนะมันไม่ต้องเปิดบ้านก็ดีนะครับผมว่า มันดีสำหรับงานที่มึงทำบล็อกดีเยอะแต่ว่าถ้างานปริมาณยังไงก็สู้ที่บล็อกไม่ได้ใช่ครับใช่ครับทีมาขึ้นยาวเลยไวกว่าแล้วก็ถ้าเรื่องต้นทุนด้วยยังไงก็ดีกว่าผมใช้เยอะเหมือนคนซื้อแบบเป็นลิตรพี่ใช่ครับผมกี่ตัวพี่2วัน2วันครับผมได้หมดอ่ะพี่ตอนนี้เราจะอะไรยังไงยึกยักหลายรอบแล้วซอยตันมอไซค์ข้างหน้าจะคือจะเอายังไงโอ้โหแล้วซอยแคบมากครับท่านผู้ชมซอยมันเยอะเนี่ยครับมอไซค์เขาก็งงฮะยึกยักจะเอายังไงจะไปซ้ายไปขวาจะไปทางไหนกันแน่พูดกันครับขออนุญาตถอดแมสนะครับสองคนเขาใส่ถอดได้พูดถึงใช่สองคนขึ้นไปต้องใส่แมสตอนนี้ก็มันหายใจไม่ทันลูกค้าใช้ซับนะกับเครื่องโลของเอฟสัน6270ใช้โหดเลยใช้โหดปิ้นทั้งวันกี่สี่ชั่วโมง5วันติดอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปร้านเสี่ยวเออนะครับเป็นใครอ่ะใช่ครับเป็นลาแลนด์มาร์คอันหนึ่งในอุตรดิตถ์นะครับอีกร้านหนึ่งที่ดังอยู่เหมือนกันเขาเรียกอะไรนะลมเย็นนั้นเปิดมา30กว่าปีมั้งที่ไหนที่นี่เนี่ยเหรอแต่เราจะไปร้านเสี่ยวเออ เพราะว่าเสี่ยวมันมีจริงใช่ไหมเนี่ยเสี่ยวอ้าวมีสิอาจารย์โซ่เขาเป็นคนที่นี่เขาพาไปกินอ๋อเฮ้ยล็อกโคป่ะเมื่อกี้พี่ฮะใช่ไหมไหนนะล็อกโคป่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูคล้ายๆน่าจะเป็นเพื่อชีวิตนะก็เดี๋ยวเดินทางไปร้านอาหารเสร็จแล้วก็หาที่พักนะครับตอนนี้เราก็ถึงร้านเสี่ยวเออนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นร้านอาหารนะครับก็
เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเป็นวันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านนะครับมีทั้งด้านนอกและด้านในนะครับด้านนอกก็จะเป็นแบบชิลๆนะครับมีต้นไม้นะครับด้านในมีแอร์ให้นะฮะมีห้องกระจกตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะไปพักกันที่โรงแรมอะไรสักอย่างจำไม่ได้จองไปแล้วนะครับจำไม่ได้เหมือนกันจะมาดีเต็กบรรยากาศดีไฟตะหลัวตอนนี้ก็ถึงโรงแรมที่พักนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ชื่อโรงแรมว่าอะไรนะฮ็อบบี้ฮ็อบบี้ฮะแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ไม่เกี่ยวนะ ทางเข้าก็จะโอเคหน่อยสวยๆหน่อยแฮปปี้ก็อันนี้ในห้องนะครับห้องค่อนข้างกว้างนะครับมีที่วางของนะครับก็เขียนว่าห้ามนั่งนะครับพังนะครับ บอกเลยว่าพังห้องน้ำเครู้เรื่องกระเบื้องแตกก็วันนี้นอนที่โรงแรมฮ็อบบี้นะครับโฮเทลฮ็อบบี้ในวันนี้นะครับภารกิจพิชิตอุตรดิตถ์นะครับส่งของเครื่องโรยกาวแล้วก็เครื่องปริ้นนะครับ DFT เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ complete วันนี้ก็จบภารกิจนะครับก็เดี๋ยวพักผ่อนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทุกช่องทางของ Fix Inc นะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอพักผ่อนนอนหลับสบายฝันดีครับทุกคน